มากินข้าวก่อนกินยากันนะคะภาษาคนแก่แนวกินก็มีค่ะนี้มีมะขามออกรสมีเปรี้ยวนำหวานใส่เครื่องแกงเยอะไม่มีขาวเลยนะอย่างทุกสิ่งที่มันเป็นเรื่องเกินลิมิตนี่ไม่มีดีเลยนะเป็นน้ำเต็มแก้วล้นแก้วบ่เลอะเทอะหกแต่ความเมตตาถ้าเรามีแล้วมีเลยขยะในใจคือคนที่ใช้อารมณ์บริหารชีวิตไม่สำเร็จหรอกทุกอย่าง ที่เราวางแผนดำเนินไปแล้วเนี่ยถ้ามันไปดีไม่ต้องไปเป๋ฟังแต่คนอื่นออกความคิดเห็นเรามีดีพอเราทำในสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะอย่าไปเปลี่ยนแผนเด็ดขาดเป็นแผนเมื่อไหร่ไปไม่รอดทันทีเพราะไอ้คนที่มันพูดมันพังแผนเราแล้วเราไปเชื่อมันมันยังไม่มีดีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาคำพูดของคนพูดออกจากปากของคนพูดด้วยว่าพื้นฐานของคนพูดนั้นเป็นยังไงคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วเขาพูดให้เราฟังเรานึกเอาไว้เถอะว่าเนี่ยคือครูคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยอย่าเชื่อเขานะเพราะเป็นคนที่อยากทำเหมือนคนอื่นอยากมีเหมือนคนอื่นแต่ไม่ขยันจริงนะฮะเป็นพวกกาฝากความสำเร็จอยู่ที่ตัวเราเป็นคนวางแผนแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับเหตุการณ์มันจึงจะยืนอยู่อย่างมั่นคงได้นะถึงแม้ว่าอะไรมันจะคลอนเคลนเป็นในเรื่องเศรษฐกิจแต่เราก็ยังอยู่ได้ในแบบเราก็นับว่าเราดูแลชีวิตปกติของเราได้ดีที่สุดนะ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมานะคะแขนใกล้จะหายแล้วนะถ้าหายเมื่อไหร่วันไหนทำงานได้ทั้งเต็มที่แล้วจะเลิกกินอาหารก่อนกินยาหรือหลังกินยานะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตฉุกคิดบ้างนะฮะปัญหาเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าคนสำเร็จหรือไม่สำเร็จแล้วก็เช่นกันแต่ต้องพิจารณาด้วยนะว่าคนที่สำเร็จเขาพูดอะไรให้เราฟังลองฟังเขาดูเถอะเดี๋ยวคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยออกไอเดียนั้นไอเดียนี้นะฟังครึ่งหนึ่งแล้วก็พิจารณาก่อนทำช้าๆนะคะเราต้องเดินไปด้วยลมหายใจของตัวเราเองจมูกหายใจของเราเองขาของเราเองนะคะอย่าหวังพึ่งอย่าหวังอาศัยใครนะคะขนาดอาศัย จ่ายเงินเป็นคนให้เงินเดือนยังมีการนินทาเจ้านายด้วยนะคะแบบนั้นก็มีนะคะเพื่อนๆขอบคุณจากใจนะคะแล้วมาคุยกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ